สำหรับสถานการณ์การสู่รบระหว่างกองทัพของรัสเซียและก็ยูเครนในปัจจุบันถือว่ายังเป็นเรื่องยากที่จะสามารถตัดสินได้อย่างละเอียดชัดเจนว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ว่าได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ต่างฝ่ายต่างก็ได้มีการนำใส่ระบบอาวุธนานาชนิดของตนเองที่ได้รับการสนับสนุนจากแต่ละฝ่ายดำเนินการโจมตีตอบโต้กันอย่างหนักในขณะที่ว่าฝั่งของยูเครนเองก็สามารถทำลายบรรดาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ของทางกองทัพรัสเซียและก็สามารถจัดการกับบรรดากองกำลังทหารแวคเนอร์จากฝั่งของทางรัสเซียได้เป็นจำนวนหลายจนทรงบ่ได้หายผู้บัญชาการกองกำลังทหารของแวคเนอร์ก็คือชาญเปรโกชินได้มีการออกมาตำหนิและก็กล่าววิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อกับกองทัพของรัสเซียจากปัญหาสำหรับการจัดส่งอาวุธหลาซ่าจนเป็นเหตุให้สูญเสียกำลังทหารเป็นจำนวนหลายในหน่วยของแวคเนอร์และในขณะที่ว่าทั้งฝ่ายของรัสเซียเองก็เปิดฉากระดมโจมตีอย่างหนักต่อกับกองทัพของยูเครนด้วยอาวุธนานาชนิดที่ออกแบบมาสำหรับการทำลายสิ่งที่มีชีวิตต่างๆที่เคลื่อนไหวอยู่ในเขตพื้นที่แนวหนาบ่ว่าจะเป็นในส่วนของระเบิดแบบฟอสฟอรัสหรือว่าระเบิดประเภทความห่อนสูงที่ยิงไปแล้วอาวุธเหล่านี้จะทำการแตกกระจายเพื่อทำลายพื้นที่วงกว้างและก็เผาผลาญออกซิเจนตลอดถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็จะถือเผาใหม่ซึ่งอาวุธชนิดดังกล่าวทางกองทัพรัสเซียนิยมเอามาใช้ในเขตพื้นที่ทางตอนใต้และก็ทางภาคตะวันออกนับตั้งแต่ปฏิบัติการทางทหารได้เกิดขึ้นซึ่งก็ถือว่าได้กลายเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกองทัพของยูเครนและก็กองกำลังผสมจากนาโต้และนอกจากการนำใส่อาวุธชนิดดังกล่าวกองทัพของรัสเซียเองก็ยังมีการนำใส่ระบบอาวุธชนิดอื่นๆโดยเฉพาะแม่นปืนใหญ่ระบบเครื่องยิงจรวดสมทบกันกับอาวุธประเภทของเทอร์โบบาริกที่ถือใส่งานและก็ยิงจากระบบฐานยิงแบบทอสวันซึ่งอาวุธชนิดดังกล่าวมันมีประสิทธิภาพและก็มีอำนาจการทำลายล้างค่อนข้างที่จะสูงซึ่งกลายเป็นปัญหาสำหรับการปฏิบัติงานของกองทัพของยูเครนและก็นาโตในปัจจุบันและจากผลการต่อสู้ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบจะครบ1ปีนักวิเคราะห์และก็ผู้เชี่ยวชาญทางทหารจากทางตะวันตกหลายๆฝ่ายได้มีการประเมินกันไปต่างๆนานาตามแหล่งข่าวจากทางกองทัพของยูเครนและก็ทางฝั่งของสหรัฐเองก็แสดงความมั่นใจว่าทางกองทัพของยูเครนจะสามารถเอาชนะกองทัพของรัสเซียได้ในปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้เนื่องจากว่าในปัจจุบันทางฝ่ายของสหรัฐและก็นาโตประเมินเบื้องว่าทหารรัสเซียนั้นประสบกับปัญหาในแผนการสู้รบจนทรงบ่ได้หายประสบกับความล้มเหลวในสนามรบแนวหนาหลายๆจุดแต่ว่าในขณะเดียวกันหลายๆฝ่ายก็ประเมินเบื้องว่าโอกาสที่ทางกองทัพของยูเครนจะสามารถไล่กองกำลังทหารของรัสเซียให้ออกจากเขตพื้นที่4ภูมิภาคใดนั้นเป็นเรื่องที่ยากและก็เป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดสำหรับสหรัฐและก็ตะวันตกซึ่งหลายฝ่ายประเมินเบื้องว่าในท้ายที่สุดแล้วกองทัพของยูเครนจะบ่สามารถขับไล่กองกำลังทหารของทางรัสเซียได้และในท้ายที่สุดยูเครนอาจจะต้องยอมจำนนจนถึงขั้นที่ว่ายอมรับเขตพื้นที่4ภูมิภาคแห่งใหม่ให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของทางรัสเซียแต่ว่าแน่นอนในปัจจุบันจากกำลังการช่วยเหลือในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ท้าโถมเขาไปยังยูเครนแบบบ่มีขอบเขตจำกัดซึ่งมันก็เฮ็ดให้กองทัพของยูเครนนั้นยังมีกำลังทางทหารที่เพียงพอในการยะต่อสู้ต้านท่านต่อกับกองทัพของรัสเซียโดยจะบ่มีวันในการที่จะยอมสูญเสียพื้นที่ดินแดน4ภูมิภาคแห่งนี้ให้กับกองทัพของรัสเซียเด็ดขาดแต่ว่าเมื่อปัญหาสงครามโควิดแย่งนั้นแก่ยากออกไปสิ่งดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกับประเทศที่สนับสนุนเนื่องจากว่าในปัจจุบันตามแหล่งข่าวที่มีการเปิดเผยเขาระบุว่าเกิดการประท้วงอย่างหนักในการต่อต้านสงครามอยู่ในสหภาพยุโรปและก็สหรัฐซึ่งประชาชนเป็นจำนวนหลายออกมาเดินขบวนประท้วงต่อต้านผู้นำของสหรัฐจากนโยบายการส่งมอบอาวุธชุดใหญ่ให้กับยูเครนและในขณะที่ว่าผู้นำของทางรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ยังประกาศท้าทายและก็เดินหน้าในการต่อสู้กับทางสหรัฐและก็นาโต้ซึ่งเขาระบุว่าในสงครามความขัดแย้งในครั้งนี้สหรัฐและพันธมิตรนั้นจะบ่สามารถเอาชนะกองทัพของรัสเซียได้ซึ่งเขากล่าวหรือข่มหมั่นใจ
มันสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองและก็แนวความคิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินตลอดถึงความเสื่อมมันในศักยภาพและก็การต่อสู้แบบสงครามระยะยาวกับทางสหรัฐและก็พันธมิตรซึ่งเขาจะต้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวต่อไป